จับตาดูคดีแตงโมล่าสุดอดีตศัลยแพทย์ตั้งข้อสงสัยปมเสียชีวิตแบบนี้ล่าสุดวันที่20กรกฎาคมพันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนรินทร์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มาทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมแบบรัวๆโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตคดีแตงโมล่าสุดโดยพันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนรินทร์ได้โพสต์ภาพใบแจ้งตายรวมถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่ารอมาหลายวันแล้วยังไม่มีคำตอบจากตำรวจว่าทำไมลงวันที่พบศพเป็น24กุมภาพันธ์ทั้งที่เรื่องจริงพบศพ26กุมภาพันธ์วันเดียวกันกับตรวจศพใบแจ้งตายซึ่งมีข้อความอันเป็นเท็จลง1มีนาคมได้ถูกนำไปเป็นหลักฐานยื่นที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อออกใบมรณบัตรในวันที่2มีนาคมโดยระบุวันตายเมื่อ24กุมภาพันธ์กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจากประมาณเวลาการเสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายน้องแตงโมอยู่ที่ 36-48 ชั่วโมงซึ่งในวันออกใบแจ้งตาย1มีนาคมหรือแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ใดๆที่ชี้ชัดว่าตกเรือคอบูท 25SC ลงแม่น้ำในเวลาใดและเสียชีวิตภายในคืนวันที่24กุมภาพันธ์รู้ได้ไงว่าน้องแตงโมเสียชีวิตกลางแม่น้ำภายในคืนวันที่24กุมภาพันธ์น้องแตงโมอาจว่ายน้ำไปจนถึงริมตลิ่งแล้วหมดแรงปีนขึ้นไม่ได้เกาะอยู่จนสิ้นใจตอนเวลา00:15 ของวันที่25กุมภาพันธ์ก็ได้ขนาดนั่งปัสสาวะท้ายเรือยังทำได้ตกท้ายเรือใบพัดเรือยังดูดได้แล้วทำไมจะว่ายถึงตลิ่งไม่ได้กลางแม่น้ำก็ไม่ได้มีทรายในปอดถ้าจะอ้างคำบอกเล่าของคบร.และ GPS ของเรือก็ลองตรวจสอบ GPS ของเรือดูสิว่าเวลา 21:56 และ 22:06 เรืออยู่ในตำแหน่งไหนละติจูดลองติจูดให้ละเอียดถึงลิปตาฟิลิปตาหันหัวเรือไปทางไหนถ่ายรูปอยู่คนละฟากขาไปขากลับอย่างที่แถลงในวันที่26เมษายนจริงหรือไม่แล้วช่วยดูด้วยนะว่าช่วงเวลา01:00-03:00ของวันที่25กุมภาพันธ์เรือแล่นออกไปไหนบ้างฝากบอก FC ด้วยนะใจร่มๆรออัยการสั่งฟ้องก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ